สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะที่จงลี่กันนะครับชื่อว่าร้านไทยนะครับไม่ใช่ชื่อว่าร้านช้างไทยนะฮะติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับตอนนี้เรามาถึงสถานีเขาหยวนสเตชันนะครับเราก็จะไปที่ใช่เราจะไปลงฮวนเบย์สถานีอันนี้เราอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราจะไปนี่เราจะไปต่อแท็กซี่ไปร้านช้างไทยสำหรับคนที่เพิ่งมาไต้หวันครั้งแรกเราก็กำลังจะเดินทางตามรอยปัญญาได้นะครับพี่คนนี้สามารถเดินทางตามได้ง่ายๆนี่ไปจะพาพี่แจ็คเข้าไปแบบว่าไปเปิดหูเปิดตากินหมูกระทะอ่ะเชิญครับชานมข้าวทั้งนั้นสีม่วงเข้มอ่ะสีม่วงเข้มสำหรับเด็กแล้วก็พวกคนท้องอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านหมูกระทะช้างไทยแล้วนะครับเรามากับสองคนมากับพี่แจ็คนะฮะตอนนี้พี่แจ็คเขาก็ไปตักอาหารอยู่กระทะของเราน่าทานมากๆสำหรับแรงงานไทยที่กำลังเดินทางมานะคะร้านหนูกระทะช้างไทยอยู่ที่ถนนจงลี่นะคะราคา159เหรียญไต้หวันนะครับหากใครทานเบียร์เพิ่มก็เพิ่มอีก100เหรียญเป็น695เหรียญนะครับไม่แพงแล้วก็อาหารเยอะมีทุกอย่างมียำมีผัดมีข้าวมีแกงมีหมูกระทะมีทะเลมีทุกอย่างอาหารเครื่องดื่มไม่จำกัดนะครับนั่งได้1ชั่วโมงนะครับมาลองชิมกันเป็นยำรวมมิตรนะครับเดี๋ยวเรามาชิมว่ามันจะอร่อยไหมรสชาติจะเป็นยังไงนะเนื้อกุ้งมีความหวานมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดอร่อยลงตัวยำอร่อยมากเลยพี่เหรอลองชิมดิก็มีบาร์บีคิวด้วยลองมาสามอย่างเลยดูว่าไหนอร่อยอร่อยทุกอย่างแต่เคยมากินแล้วรอบนี่เห็นไหมนี่ของทะเลนะดูการเรียงครับเชฟก็ต้องเรียนดีๆหน่อยใช่ไหมแต่ให้หมดนะเนี่ยหมดไหมเนี่ยเนี่ยไม่รู้สิไม่เราก็ต้องกินให้หมดอ่ะหมดต่อไหมโอ้ยตรงๆอะไรที่มันหมูยอไม่มีที่ติเลยอร่อยมากคือจะบอกว่าตอนนี้นะ11โมงกว่าแล้วคนแน่นร้านเลยส่วนปัญญาก็อิ่มละแล้วก็นี่คือรายการที่เราราคาที่เราต้องจ่ายนะครับ595บาทต่อ1ท่านนะครับแต่เรามากัน2คนนะครับวันนี้เรามากันตอน10โมง12นาทีคือตอนนี้ปัญญาอิ่มจนจุกแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูภายในร้านไหมว่ามีอะไรน่าทานบ้างเพื่อนจะได้เห็นด้วยปะคนเยอะมากเลยนี่มีขนมหวานด้วยอันนี้ใครกินเบียร์ก็จะเพิ่มร้อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารไทยนะนี่เมนูข้าวเมนูแกงขนมจีนน้ำยาแต่อันนี้อร่อยเมื่อกี้เราทานสองถ้วยเนี่ยอร่อยมากแล้วก็มีไอศกรีมด้วยนี่ไอศกรีมแบบแห้งเมื่อกี้เราทานแบบนี้ไปอร่อยจะอิ่มแล้วว่าจะลองนี้จะไม่ไหวแล้วคือต้องบอกว่าคนเยอะมากๆนะดูดิมีคือในร้านนะถ้ามาช่วงหลัง11โมงไปแล้วนี่คือแบบแทบจะไม่มีโต๊ะนั่งต้องรอแบบว่าคนที่มาก่อนรู้ก่อนถึงจะได้นั่งอันนี้เป็นโซนผักนะฮะ
แล้วก็เป็นบาร์น้ำก็มีนะแล้วก็เป็นน้ำแข็งใสก็มีนี่เห็นปะอันนี้เป็นตู้กดน้ำแข็งใสแล้วก็มีเป็นแบบท็อปปิ้งอะไรเงี้ยคือปัญญาอิ่มมากแล้วเนี่ยบรรยากาศภายในร้านช้างไทยนะครับคนเยอะมากจริงอร่อยไหมครับพี่แจ๊เราทานไปเยอะแค่ไหนครับวันนี้แน่นครับแน่นเลยได้อยู่ได้อยู่จะบอกว่าวันนี้เราก็เต็มอิ่มกันละในการทานอาหารไทยวันนี้นะครับก็เป็นเมนูหมูกระทะไทยในไต้หวันนะครับก็อร่อยมากๆถ้าเต็ม10ปัญญาก็ให้10คะแนนเต็มนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆปัญญาไม่ได้อวยด้วยยังไงก็ปัญญาก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากใครที่กำลังมองหางานไต้หวันก็อินบ็อกซ์มาถามปัญญาได้นะครับโครงการสนามบินเถาหยวนรับสมัครเยอะมากแล้วก็ขอสร้างห้างสรรพสินค้าในไทเปก็รับคนเยอะมากครับใครมีทุน 5,000 บาทก็บินได้นะครับบ๊ายบาย